สวัสดีค่ะชาวเดโกผ่านคราฟเลเวอร์ทุกท่านนะคะวันนี้พี่เบลจากร้านดีเบลค่ะก็จะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับวิธีการทำเดโกผ่านเป็นไอเดียที่ไม่ถึงกับใหม่ค่ะเป็นไอเดียเก่าดั้งเดิมเลยแต่ว่าได้ผลออกมาสวยเก๋ไม่ซ้ำใครเลยนะคะค่ะแล้วงานตัวอย่างสำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่วิธีทำกันนะคะพี่เบลจะให้ดูตัวอย่างของงานว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะวิธีทำที่พี่จะบอกเนี่ยน้องสามารถที่จะเอามาประยุกต์ทำกับงานแบบนี้ได้เลยหลายคนต้องเคยเห็นกล่องที่ขายตามร้านเครื่องเขียนนะคะที่เราซื้อมาแล้วมาประกอบเองค่ะตัวนี้มีการทาสีก่อนให้เป็นสีชมพูกะปินะคะเสร็จแล้วก็ฉีกผ้าจากนิตยสารค่ะแล้วเราก็เอามาแปะอันนี้เป็นการแปะซ้อนกันทับกันแต่ว่าเน้นว่าให้เรามองเห็นพื้นหลังนะคะเน้นว่าเรายังมีพื้นหลังสีเดิมของเราอยู่จินตนาการได้ตามใจชอบค่ะว่าใครชอบแบบไหนส่วนกล่องที่สองนะคะทางนี้จ้ากล่องที่2 อันนี้เขาใช้พื้นหลังเดิมพื้นหลังเดิมก็คือเป็นสีไม้แบบนี้นะคะแล้วก็น้องก็ติดให้กระจายอันนี้มีการใช้พันช์เข้ามาช่วยนะคะก็คือตัวเจาะกระดาษจะมีหลายลายเลยถ้าเกิดเป็นของเมืองนอกนะคะเนี่ยค่ะติดแบบนี้มาหลอกให้ดูเหมือนเป็นลูกไม้นะคะค่ะและชิ้นงานที่3นะคะก็คือตัวนี้ค่ะดูกันใกล้ๆเลยนะคะหลายคนจะมีความรู้สึกว่าอันนี้มันคือเปเปอร์มาเช่นี่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะการที่คนไทยเนี่ยค่ะเข้าใจว่างานฉีกเปล่าแบบนี้เป็นงานเปเปอร์มาเช่แต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะเปเปอร์มาเช่คือการที่เราฉีกกระดาษนำมาขยำแล้วเราก็เอามาแปะกับแม่แบบนะคะเพื่อหลอมออกมาเป็นตัววัตถุหรือว่าเป็นตัวแบบตัวใหม่แล้วค่อยทาสีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้ววิธีการแบบนี้ค่ะก็คือการ tearing นั่นเองนะคะก็คือการฉีกค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการทำเดโกผ่านเหมือนกันนะคะมันจะดูมีการซ้อนทับกันแล้วก็เห็นเป็นมิติพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วการฉีกแบบนี้อย่าง2กล่องแรกที่น้องเห็นเนี่ยมันเป็นการติดแบบกระจายแต่ว่าการติดแบบนี้มันมีการซ้อนทับกันหลายส่วนก่อให้เกิดภาพที่ดูแล้วนูนออกมาเป็น3มิติได้นะคะออกมาเป็น 3D ได้เช่นกันแต่ว่าการที่เราจะทำผลงานชิ้นที่3นี้ได้เนี่ยเราจะต้องทำชิ้นที่1และ2ให้ได้ก่อนค่ะเพราะว่าแบบนี้มันมีการซ้อนทับของภาพแล้วบางครั้งเนี่ยการทากาวก็จะยากเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเวลาที่เราทากาวพื้นเขาเป็นสีเข้มพี่เบลจะไม่ให้กาวเลยออกมาจากรูปเลยถ้าเกิดเราทากาวเสร็จเราต้องใช้ที่รีดกระดาษรีดให้เรียบก่อนและเมื่อกาวเลยขอบออกมานะคะเราจะต้องใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้สะอาดก่อนที่จะมีการเคลือบนะคะตัวนี้ก็จะให้เคลือบแบบด้านค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีทำที่แสนจะง่ายและใกล้ตัวนะคะแล้วพี่ก็เชื่อว่าทุกคนทำตามได้เช่นกันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะนำมา create งานเดโกผ่านใหม่ๆของเราในวันนี้นะคะก็คือนิตยสารเก่าๆนั่นเองค่ะหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยจะนำวิธีการเดโกผ่านที่พี่เบลจะสอนวันนี้ไปประกอบเป็นอาชีพนะคะเราก็สามารถที่จะไปซื้อหนังสือเก่านะคะตามร้านขายหนังสือที่ราคาไม่แพงก็ได้ค่ะซื้อมาเป็นกิโลแล้วเรานำมาใช้วิธีฉีกกันนะคะก็นิตยสารแล้วเราก็จะมีwhite glue นะคะงานบางงานในการทำเดโกผ่านเนี่ยเราไม่ต้องใช้กาวเดโกผ่านก็ได้ค่ะเป็นการประหยัดเพราะว่าวันนี้สิ่งที่เราจะใช้กันคือกระดาษนะคะไม่ใช่นับคิ้นเพราะฉะนั้นเราใช้ white glue มันก็คล้ายๆกับกาวลาเท็กซ์ที่บ้านเรานั่นเองนะคะเราสามารถที่นำมาใช้ได้เช่นกันค่ะต่อจากนั้นก็ยังมีแล้วก็สเปรย์นะคะอาจจะเป็น clear spray ก็ได้เวลาที่เราไปดูตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างหรือร้านเครื่องเขียนแล้วก็สเปรย์เนี่ยมีทั้งสูตรน้ำและสูตรน้ำมันนะคะสูตรน้ำก็จะแพงหน่อยแต่ว่าปลอดภัยกว่าค่ะอีกอย่างนึงก็คือเป็น color spray นะคะก็คือสีสเปรย์ทั่วไปนั่นเองขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้พื้นผิวสีอะไรเราก็ใช้สีนั้นฉีดได้เลยไม่จำเป็นต้องทาสีค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีอุกันนะคะแค่อันเดียวก็พอแล้วใช้ได้ทั้งทาสีทากาวอยู่แล้วแล้วก็นิตยสารค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาฉีกกันนะคะเดี๋ยวพี่เบลจะโชว์ให้ดูว่าฉีกยังไงค่ะมาเริ่มวิธีการฉีกกระดาษกันก่อนนะคะวิธีการฉีกง่ายมากค่ะเราไม่จำเป็นต้องฉีกให้เรียบร้อยนะคะฉีกให้มีสีสันบ้างนี่ค่ะเวลาฉีกกระดาษนะคะก็คือว่าถ้าเราจะฉีกให้ดูสวยนะคะพยายามเลือกพื้นสีเข้มๆนะคะแล้วเวลาฉีกให้ฉีกลงมาแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะมีรอยฉีกสีขาวอยู่ที่ภาพแบบนี้นะคะกลายเป็นขอบภาพแบบนี้เราก็ฉีกลงมาเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวพี่เบลขอจับแบบนี้นะคะหันเข้าหากล้องให้อันนี้ค่ะแล้วแต่ว่าใครถนัดซ้ายหรือขวานะคะเห็นไหมคะฉีกออกมาเลยเราอยากได้ตัวไหนเราฉีกไว้เลยค่ะฉีกแล้วก็เอาเก็บใส่
กล่องไว้นะคะไว้หลายๆรูปเพื่อที่ว่าวันที่เราอยากจะทำงานเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีตัวเลือกหลายอย่างเลยจะเป็นทั้งรูปคนรูปแอคเซสซอรีเครื่องใช้ต่างๆรูปเครื่องเขียนน้ำหอมเครื่องสำอางใช้ได้หมดเลยนะคะมีค่ะวิธีการฉีดง่ายมากเลยใช่ไหมคะไม่เมื่อยนิ้วเหมือนตอนที่เราใช้กรรไกรด้วยเห็นไหมคะออกมาเป็นแบบนี้แล้วแล้วเดี๋ยวจะสอนวิธีติดให้นะคะว่าง่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะวิธีการทากาวนะคะเราอาจจะทาจากข้างหลังภาพของเราก็ได้เราจะทาลงที่วัตถุเลยนะคะไม่ต้องเน้นความเรียบร้อยมากเท่าไหร่แบบนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วก็จุ่มกาวมาอีกค่ะก็ทาข้างหลังภาพกาวของเราเนี่ยถ้าเกิดกาวข้นมากเราสามารถที่จะผสมน้ำนะคะให้เหลวพอสมควรนะคะอย่าใช้ผสมเหลวจนเกินไปเพราะว่ากาวไวท์กลูของเราหรือกาวลาเท็กซ์ก็ตามเนี่ยเขาไม่ใช่กาวเดโคพาร์ทค่ะเขาจะมีถ้าเกิดเราผสมน้ำเนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมของน้ำมันทำให้กระดาษย่นง่ายนะคะภาพนี้เหลือข้างใต้นี่ค่ะเห็นไหมคะหรือว่าถ้าเป็นงานที่เราใช้เองที่บ้านไม่ต้องซีเรียสค่ะเราสามารถที่จะใช้กาวเคลือบได้ด้วยอาจจะไม่เรียบร้อยเท่ากับการใช้ Vanish หรือว่า Lacquer Spray แต่ว่ามันก็อาจไปอีกแบบค่ะมันจะออกกึ่งมันกึ่งด้านนะคะเห็นไหมคะภาพของพี่เบลไม่ย่นเลยเพราะว่าพี่เบลไม่ได้ผสมน้ำในกาวเยอะมากนะพอเราทำตรงนี้เสร็จนะคะเห็นไหมคะแบบนี้เราก็สามารถที่จะหาแอคเซสซอรีเพิ่มเติมมาให้เขาได้ดูนะจ๊ะพี่ก็จะให้ทากาวตรงนี้ไว้ก่อนเลยอย่าให้เป็นก้อนมากนะคะกาวให้ทั่วถึงแต่ว่าไม่เป็นก้อนมากนะโอเคอ่ะใส่หมวกให้น้องคนนี้เห็นไหมคะทาทับไปเลยก็ได้เป็นการเคลือบโอเคเสร็จแล้วก็รองเท้าเป็นคอลเลกชันนะคะอันนี้คือวิธีทำง่ายๆที่เราจะนำมาประยุกต์นะคะประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลงานเหมือนตัวอย่างที่พี่เราให้ดูทั้ง3ชิ้นนะคะลองไปฝึกทำกันค่ะทำดูบ่อยๆแล้วเราจะรู้ว่างานเดโคพาร์ทเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรามากตอนนี้หลายคนฮิตนับคินกันมากๆเลยพี่เบลเองเป็นคนขายนับคินพี่เบลก็สนุกกับการขายสนุกกับการทำแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพี่ชอบงานกระดาษมากกว่าแล้วพี่อยากให้ทุกคนหันกลับมามองว่าจริงๆแล้วงานเดโคพาร์ทเมื่ออยู่ใกล้ตัวเราอะค่ะให้เลือกเอาวัสดุที่อยู่ใกล้ตัวเรามาทำมาประยุกต์นะคะไม่จำเป็นต้องหาสิ่งที่อยู่ไกลตัวเราเมื่อเราทำอย่างนี้ออกมานะคะเราก็สามารถที่จะมาประยุกต์ทำกับพื้นผิวหลายๆอย่างเครื่องใช้หลายๆอย่างของเราไม่ว่าจะเป็นแก้วนะกระป๋องใส่ของกล่องดินสอทำได้หมดเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะโพสต์กันไว้ที่ Facebook ได้นะคะที่ facebook/ นะคะ I love Bebel Shop ของพี่เบลค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากโพสต์ถามหน้าวอหรือว่าโพสต์สั่งของก็ไปโพสต์ที่หน้าวอของน้องกิฟต์นะคะที่ facebook.com/lamanpageshop ค่ะขอบคุณมากนะคะ